มาเดี๋ยวในวันนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยไปทำความรู้จักกับสายแจ็คในงบประมาณ500แต่เวิร์กมากๆเป็นหนึ่งตัวที่แบบผมภูมิใจนำเสนอว่าเฮ้ยใช้งานได้จริงๆแล้วผมได้ลองเอาไปใช้งานจริงๆเนี่ยในหลายๆสถานการณ์แล้วแล้วมันใช้งานได้เว้ยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับตัวออกัสทรายฟังเสียงกันไปแล้วต้องบอกว่ามันน่าสนใจกันเลยทีเดียวใช่ไหมโดยที่ราคาเนี่ยนะครับ3เมตรเนี่ยจะเริ่มต้นอยู่ที่420บาทส่วน6เมตรเนี่ยก็จะเลย500ไปหน่อยนึงอยู่ที่540บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ดีมากๆทีนี้เรามาดูกันว่าไอ้เจ้าตัวออกัสทรายเนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างก็โดยรวมๆต้องบอกว่ามันเป็นสายแจ๊กนะครับที่ผลิตโดยสเปคโดยคนไทยนะครับโดยแก๊งคนที่ทำเนี่ยก็คือคนที่เป็นนักดนตรีอาชีพเป็นซาวด์เอนจิเนียร์กันอยู่แล้วทีนี้เขามีไอเดียว่าเขาอยากจะทำเป็นสายแจ๊กที่มันแบบเวิร์กแล้วก็ในราคาที่มันจับต้องได้อะไรประมาณนี้ออกมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยได้อ่ะออกแบบมาว่าโอเคว่ามันเป็นสายแจ๊กที่หนึ่งเลยเนี่ยคือเสียงเนี่ยค่อนข้างที่จะกลางๆแต่ทีเนี้ยเขาได้เอาไปผ่านเป็นพวกแบบแรกฮาร์ดแวร์อยู่ในสตูดิโอเพื่อที่จะเพิ่มพวกย่าน EQ อะไรต่างๆเพื่อให้ได้เกิดคาแรคเตอร์และเสน่ห์ขึ้นมาซึ่งอันนั้นน่ะคือหนึ่งในสิ่งที่ผมรู้สึกว่าไอ้เจ้าตัวสายเนี่ยมันน่าสนใจแล้วมันก็คือสิ่งที่เพื่อนๆได้ยินว่าเราจะได้ยินเลยว่าหนึ่งเนี่ยมันมีความโปร่งมันมีโลที่มีความเป็นหัวใหญ่ๆใช่ป่ะในขณะเดียวกันมันมีปลายแหลมที่ค่อนข้างที่จะเปิดกว้างเลยทำให้ดูรู้สึกว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรดูไม่อึดอัดอะไรประมาณนั้นนะครับโดยที่หัวก็จะเป็นหัวที่แบบเล็กๆสั้นๆแบบนี้นะครับผมของทางออกัสเองซึ่งอย่างที่เห็นว่าเขาจะมีการเหมือนเคลือบเป็นไอ้เจ้าตัวเหมือนแบบพลาสติกแข็งๆตรงนี้เอาไว้ด้วยซึ่งก็จะช่วยไม่ให้เหมือนแบบว่าเวลาที่เราไปจับอะแล้วดึงออกมาแล้วทำให้เจ้าตัวสายมันขาดในได้ง่ายแล้วก็อีกหนึ่งข้อดีคือไอ้เจ้าตัวหัวที่มันเล็กอะเวลาที่มันไปเสียบเนี่ยอย่างตอนที่ผมเสียบเข้าไปอยู่ในสแวนเบิร์กหรือสแตรดอะมันก็จะไม่ได้แบบโผล่ออกมาเยอะแล้วก็ไปเกะกะเท่าไหร่นะครับทีนี้ในอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการที่เขาใช้เป็นสายทักแบบนี้ซึ่งสายทักแบบนี้มันจะเป็นสายทักแบบที่เขาใช้อยู่ในสตูดิโอซึ่งมันทำให้มันพันกันยากแล้วก็คลายตัวได้ง่ายซึ่งนะฮะอันนี้คือสายแจ็คนะครับยาว6เมตรที่มันกองอยู่กับพื้นของผมเฉยๆอ่ะอันนี้ผมหยิบขึ้นมาดื้อๆเลยนะซึ่งตอนแรกมันกองพันกันแบบเละเทะเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้ผมดึงขึ้นมาอ่ะก็จะมีเป็นขยุยขยุยขยุยบ้างอ่ะคลายออกมาจะเหลือขยุยอันนี้1ขยุยซึ่ง1ขยุยนี้จึ๊บจึ๊บปึ๊บตะดานเสร็จแล้วครับเรียบร้อยนะครับอันนี้คือสาย6เมตรซึ่งถามว่ามันพันไหมอ่ะยังไงมันก็ต้องพันนิดนิดหน่อยหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันคลายได้ค่อนข้างที่จะง่ายแล้วมันก็ไม่เหนียวเหนอะหนานะครับทำให้ว่าเวลาทำความสะอาดก็คือง่ายขึ้นด้วยWe'll be right back.
แต่ถามว่ามันจะไม่มีเป็นข้อสังเกตเลยไหมมันก็ไม่ใช่เพราะว่าด้วยความที่ว่าไอ้เจ้าตัวออกัสไซตัวเนี้ยมันเป็นสายแจ็คที่ค่อนข้างที่จะมีคาแรคเตอร์แล้วก็อย่างที่เราได้ยินคือมันเจอกับพวกแบบซิงเกิลคอยเจอสแตทค่อนข้างที่จะดีมากๆใช่ไหมทีเนี้ยเราลองไปดูกันว่าถ้าเกิดเจอฮัมบักเกอร์จะเป็นยังไงบ้างนะครับมีทั้ง3เมตรแล้วก็6เมตรเดี๋ยวผมไปเทียบว่าให้เพื่อนๆฟังกันดีกว่าเพื่อให้แบบครบข้อมูลทุกอย่างไปเลยว่าเสียงมันต่างกันยังไงบ้างและเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็จะตามคาดนะครับว่า6เมตรพอมันยาวขึ้นน่ะลักษณะของปลายแหลมอะไรหลายๆอย่างบางอย่างก็จะหายไปซึ่งต้องบอกว่ามันก็ยังได้คาแรคเตอร์บางอย่างที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจอยู่ดีซึ่งพอมันเป็นฮัมอ่ะเหมือนอย่างที่ได้ยินว่าพอมันไปเจอพวกเสียงตรงเสียงแตกอ่ะกลับกลายเป็นว่ามันให้ความคอมแพคของซาวด์ได้มากขึ้นแต่ทีเนี้ยสิ่งที่น่าสนใจคือเดี๋ยวผมจะลองเอา DI เป็นให้เพื่อนๆได้ยินนะฮะว่าพอถึงเวลาแล้วอ่ะย่านที่มันเปลี่ยนไปจะเป็นประมาณไหนบ้างก็จะได้เป็นคาแรคเตอร์ที่จะช่วยเป็นการกลบเรื่องของไอ้ปลายแหลมเปิดๆตรงนั้นได้ระดับหนึ่งซึ่งต้องบอกว่ามันก็อาจจะใช้ในการไฟจูนว่าเอ้ยสำหรับบางคนเนี่ยที่สมมติว่าเทเลของคุณเนี่ยแหลมอยู่แล้วหรือสแตทของคุณมีความแหลมมากๆเป็นคอเมเปิลเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หลายๆอย่างโดยรวมใช้คำว่าอาจจะค่อนข้างบางแล้วก็แหลมอาจจะใช้เป็นสายยาวก็อาจจะช่วยได้เช่นเดียวกันทีนี้มาในส่วนของการรีวิวกันจริงๆจังๆกันบ้างดีกว่านะครับเพราะว่าผมได้เอาไปใช้จริงๆมาแล้วเนี่ย2เดือนนะครับทั้งการอัดเพลงการถ่ายรีวิวการถ่ายอัดไลกีตาร์ส่งลูกค้าด้วยรวมไปถึงอัดโคเวอร์ด้วยเพื่อนๆได้ยินไปต้องบอกว่าสายเนี่ยราคาไม่ถึง500แต่1ทำงานได้ได้ซาวด์ได้คาแรคเตอร์อะไรที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจกันเลยทีเดียว
นะครับแล้วก็ซาวด์หลายๆอย่างค่อนข้างที่จะมีมิติแล้วก็ใช้งานได้นะครับโดยที่สิ่งที่สำคัญก็คือเขาอ่ะมีรับประกัน10ปีเว้ยซึ่งอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งข้อที่โดดเด่นว่าเอ้ยไม่ต้องห่วงเรื่องแบบเฮ้ยถ้าเกิดสายใช้ไปแล้วมันขาดในหรือนู่นนี่อะไรเงี้ยก็ส่งมาไม่เคลมมันได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะซื้อนะครับรวมไปถึงอย่างโต๊ะตัวไมโครโฟนตัวนี้อุปกรณ์ในการอัดทางร้านซาวเอ็นเขาก็มีขายซึ่งคุณแค่ไปบอกโค้ดลับว่ามาจากออนคอมเพรสคุณก็จะได้ลดราคาด้วยนะจ๊ะทีนี้จะบอกว่าเอ้ยมันมีแต่ข้อดีมาอวยก็เปล่าครับเพราะอันนี้คือสิ่งที่ผมเจอที่ว่ามันเป็นข้อดีแต่ถามว่าในข้อสังเกตนั้นอ่ะมันก็มีด้วยความที่มันเป็นสายคาแรคเตอร์ใช่ไหมสิ่งที่ผมเจอหลักๆแล้วอ่ะต้องบอกว่าเวลาที่ผมไปเจอกับพวกเป็นแฮมเบอร์เกอร์ทั้งหลายอ่ะต้องบอกว่าด้วยความที่เบสหัวโน้ตมันใหญ่แล้วมีเฮดรูมค่อนข้างมากทำให้ว่าเวลาที่ผมใช้เป็นอย่างพวก Les Paul หรือ Paul Smith ของผมอะที่มันมีเนื้อค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แล้วอะทำให้มันเกิด Headroom ที่ค่อนข้างมากทำให้ลักษณะในความกระชับอะไรต่างๆอาจจะหายไปเล็กน้อยรวมไปถึงเรื่องว่าไอ้เจ้าตัวปลายแหลมของเขาเนี่ยที่มันมีการเปิดมากๆทำให้มันโปร่งใช่ป่ะทำให้ว่าเวลาซาวด์ที่โซโล่ออกมาอาจจะมีความไม่โฟกัสบ้างเล็กน้อยอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่าในแง่ของความที่มันเป็นเสียงแตกเป็นฮัมอะนะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะช่วยในเรื่องของเสียงคลีนเสียงครันช์อะไรประมาณนี้ได้ค่อนข้างที่จะดีแต่ถามว่ามันใช้กับเสียงแตกไม่ได้ไหมอย่างที่เพื่อนๆได้ยินครับก็คือผมก็ซับจัดหนักเหมือนกันมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วนอกจากนั้นนะฮะเขามีแพทช์เคเบิลด้วยนะครับโดยที่จะราคาอยู่ที่390บาทนะครับโดยที่แพทช์เคเบิลเนี่ยเขาจะใช้เป็นสายของคาเนเร่นะครับผมแล้วก็หัวก็จะเป็นหัวเล็กซึ่งเวลาใส่เข้าไปก็จะไม่ค่อยเกะกะนี่เสียบเข้าไปกับเพดานไซส์มาตรฐานก็จะซ่อนไว้อย่างนี้เลยเห็นไหมนี่ไม่ค่อยเกะกะนะครับพับมาสายค่อนข้างนิ่มพับมาแล้วก็ต่อกันได้ไม่ค่อยเปลืองพื้นที่เท่าไหร่รวมไปถึงไม่อยู่แค่แถวๆนี้อะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันโอเคซึ่งนั่นก็คือทั้งหมดของวันนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครอยากสนับสนุนแค่เริ่มต้นด้วยการคอมเมนต์ข้างล่างกดไลค์แชร์ให้คนอื่นรับรู้ก็เป็นการช่วยแล้วอีกหนึ่งวิธีแต่ถ้าเกิดว่าอยากที่จะสนับสนุนเพิ่มเติมมากขึ้นสามารถที่จะจอยเมมเบอร์ได้หรือว่า QR code ตัวนี้ก็ใช้งานได้หรือว่านะครับผมรับของมาขายแล้วนะครับผมก็สามารถที่จะตามลิงก์ลงไปนะครับผมแล้วก็ไปซื้อได้นะครับผมเป็นสายกีตาร์ที่ผมคัดมาให้แล้วที่ไม่ต้องห่วงราคาเท่ากับร้านอื่นๆนะครับไม่ได้ลดแล้วก็ไม่ได้ชาร์จเพิ่มพิเศษก็คือเอาของมาขายทำมาค้าขายสุจริตนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการที่จะใช้สายนะครับก็สามารถที่จะอุดหนุนผมได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ป๊อปไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบายโดยที่สายกีตาร์ที่ขายไม่ได้กระโหลกกะลานะเว้ยคือถึงแม้ว่าแพ็กเกจเนี่ยมันจะดูแบบแป๊บนึงนะแพ็กเกจถึงแม้ว่ามันจะดูเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมแต่ว่าทั้งทีมเนี่ยมีการเลือกสรรมาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ทำให้มันถูกที่สุดโดยที่คุณภาพสูงที่สุดเพราะเจ้าตัวสายเนี่ยก็คือทำในโรงงานเดียวกันกับแบรนด์ใหญ่ๆในอเมริกาเพราะว่าโรงงานผลิตลวดมันมีแค่ไม่กี่โรงงานทีนี้พอเราอิมพอร์ตเข้ามามันก็จะได้ราคาที่ถูกกว่าเพื่อที่เราจะได้เอาสายคุณภาพแบบ240มาขายว่าให้ทุกคนได้ในราคา185บาทกดลงไปซื้อกันได้เลยนะจ๊ะไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย